สวัสดีครับผมชื่อนายนิวัฒน์กเกษมชัยสกุลชื่อเล่นชื่อดำอันนี้คือลูกชายของผมชื่อนายเกษดากรตะวันสีทองชื่อเล่นชื่อเกมเหตุผลที่ผมเข็นรถเอาลูกชายมาด้วยคือตอนแรกผมไปรอพออยู่คือพ่อของผมเองเป็นคนคอยดูแลผมไม่คนหาเงินรายได้มันน้อยครับไม่เพียงพอหารายได้พิเศษในการขายน้ำแข็งใสมาร่วมเกือบ10ปีโดยที่ว่าไม่มีลูกผมมาด้วยพ่อผมก็เสียตอนนี้เหลือเขากับผมผมจำเป็นที่ต้องทำรถคันนี้ขึ้นมาใหม่ตอนนี้ลูกผมอายุ19ขวบถูกหมอเขาเจาะหลังแต่แรกเกิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยพูดก็ไม่ได้ตาข้าตัวเองก็ไม่ได้เพราะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดทั้งหมดแต่เขาจะสื่อสารกับเราไม่ได้ผมก็สอนเขาอยู่ตลอดเวลาคอยฝึกฝนเขาทุกอย่างแม้ทั่งนั่งเนี่ยหมอนลดแล้วทำยังไง1 2 3เอาดันเนี่ยครับเราต้องฝึกเขาถามว่าเหนื่อยมั่งไหมเหนื่อยแต่ไม่ท้อเพราะผมจะต้องสู้ไปเพื่อเขาอันนี้คือกำลังใจของผมคือผู้จัดการน้อยของผมเขาเป็นเจ้าสัวน้อยคือฝันกำลังใจของผมมีคนเข้ามาช่วยเหลือมากมายจนผมคิดไม่ถึงแล้วผมก็ไม่เคยทราบมาก่อนผมขอขอบคุณที่มีความเมตตากรุณาต่อเด็กขอความสงสารต่อเด็กนะครับโอนเงินเข้ามาที่ช่วยเหลือให้ผมคอยดูแลเขาแล้วผมขอขอบคุณที่มาอุดหนุนผมทุกๆครั้งที่ผมเข็นขายนะครับผมก็ขอรับปากเลยว่าผมดูแลเขาตลอดชีวิต